เราเคยถามตัวเองไหมว่าตั้งแต่วันแรกที่เราลืมตาดูโลกคนคนแรกที่อยู่กับเราคือใครหลายคนอาจจะไม่เคยคิดหรือนึกถึงหลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่คนที่อยู่กับเราตั้งแต่วินาทีแรกที่เรามีชีวิตและหายใจอยู่บนโลกใบนี้เธอผู้นั้นไม่มีทางลืมอย่างแน่นอนแม่คือผู้ให้กำเนิดและในขณะเดียวกันแม่ก็คือผู้ที่ปลูกฝังความทรงจำแรกๆในชีวิตให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการกอดที่อบอุ่นด้วยความรักรอยจูบที่บริสุทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยความรักและสองมือที่อบอุ้มเราในทุกๆย่างก้าวของชีวิตจนถึงวันที่เราเป็นผู้ใหญ่มีคำกล่าวที่กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่าเราไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จหากเราลืมว่าเรามาถึงจุดที่เรายืนอยู่ได้เพราะใครและอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่เราได้เรียกอย่างเต็มปากเต็มคำว่าแม่ครั้งหนึ่งในประเทศอังกฤษในช่วงฤดูหนาวแม่คนหนึ่งจำเป็นต้องเดินทางพร้อมกับลูกน้อยในยามพลบค่ำเดินทางข้ามภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งขณะที่อยู่บนยอดเขาเธอและลูกน้อยต้องเผชิญกับพายุหิมะที่พัดกระหน่ำมาอย่างหนักหน่วงเธอพยายามหาที่ซ่อนกำบังและหวังใจที่จะผ่านค่ำคืนนั้นไปอย่างปลอดภัยแม่ยอมหนาวตายโดยเธอถอดเสื้อผ้าออกเพื่อห่มกายให้ความอบอุ่นแก่ลูกน้อยเพื่อให้ลูกจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปและต่อมาเมื่อเด็กคนนี้เติบโตขึ้นเขาก็คือเดวิดรอยจอสอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษวันนั้นถ้าไม่มีแม่ผู้ที่มีความรักและเสียสละเขาคงไม่มีโอกาสเติบโตจนเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอันดับต้นๆของประเทศอย่างแน่นอนเชกเช่นเดียวกับรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ทั่วโลกต่างรู้จักและให้การยกย่องถึงคุณงามความดีที่เขาได้ทำเพื่อเพื่อนร่วมชาติและโลกใบนี้อับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาชายผู้ซึ่งเขียนสุนทรพจน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของเขามาจากหญิงธรรมดาสามัญสองคนผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแม่ของเขาคนแรกแนนซี่แม่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเขาด้วยความรักและทนุถนอมแต่แนนซี่ก็อยู่กับอับราฮัมได้เพียงไม่นานหลังจากที่อับราฮัมอายุได้8ขวบแม่ของเขาก็จากโลกนี้ไปหลังจากนั้นพ่อของเขาได้แต่งงานใหม่กับผู้ซึ่งมีลูกติดมาถึง3คนแต่เธอก็ให้ความรักความอบอุ่นกับอับราฮัมเหมือนเป็นลูกของตนเองเธอสนับสนุนทุกๆความฝันของเขาอับราฮัมรักที่จะอ่านหนังสือและใฝ่หาความรู้ผ่านการศึกษาแม่เลี้ยงของเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังความฝันนี้จนเขาได้ก้าวสู่เส้นทางแห่งการเมืองจนกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐและโลกใบนี้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็ได้กล่าวถึงบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นผู้เผยพระวจนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งและการอัศจรรย์ที่เขาได้กระทำพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าจะไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใด
ที่พระเจ้าจะใช้เขาทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าเขาผู้นี้อีกแล้วผู้นั้นก็คือโมเสสในตอนที่โมเสสเป็นทารกฟาโรห์แห่งอียิปต์ได้มีคำสั่งประหารบุตรชายหัวปีของบรรดาชาวยิวที่อาศัยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ขณะนั้นด้วยความรักแม่ของเขาจึงจำเป็นต้องเสี่ยงภัยด้วยการซ่อนโมเสสไว้ถึง3เดือนและเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนได้อีกต่อไปนางจึงทำตะกร้าสารด้วยต้นกกและนำโมเสสทารกน้อยนั้นใส่ไว้แล้วนำไปวางไว้ที่กอปรือริมแม่น้ำและหวังใจให้พระเจ้าทรงปกป้องลูกของตนตะกร้าที่ใส่ทารกโมเสสได้ลอยไปยังที่ส่งน้ำของธิดาฟาโรห์นางได้นำโมเสสไปเลี้ยงจนเขาเติบใหญ่โดยมีแม่ที่แท้จริงของเขาทำหน้าที่เป็นแม่นมเลี้ยงดูคุ้มครองปกป้องเขาจนถึงวันที่เขาเติบใหญ่จนเป็นผู้นำแห่งการปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสภายใต้การทรงนำของพระผู้เป็นเจ้าชั่วชีวิตของเราทุกคนจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะผ่านเรื่องราวที่ดีงามหรือย่ำแย่ได้รับทั้งประสบการณ์แห่งความสำเร็จและความล้มเหลวมีคนที่คอยเดินนำเดินเคียงข้างเรามีผู้มีพระคุณมีน้ำใจทั้งรักและหวังดีกับเรามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมก็คือบุคคลสำคัญคนแรกที่ได้ตั้งครรภ์ให้กำเนิดชีวิตแก่เราจนเราสามารถมีลมหายใจอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้สตรีที่มีความรักและความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องว่าอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของเราและใครหลายคนแม่สตรีหมายเลขหนึ่ง